วิธีเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลในโปรแกรมขาย CyberPost ในส่วนของ Back Office ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว Back Office ก่อนนะครับจากนั้นใส่รหัสนะครับเพื่อเข้าระบบนะครับจากนั้นเราไปสังเกตที่เมนูทางด้านซ้ายนะครับอยู่แถวด้านล่างนะครับจะมีเมนูนะครับซึ่งชื่อว่าEnglish นะครับเราก็ให้กดนะครับไปครั้งหนึ่งกดครั้งหนึ่งนะครับเมนูต่างๆก็จะเปลี่ยนภาษานะครับถ้าต้องการให้เป็นไทยนะครับเราก็กดที่ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็กดที่อังกฤษนะครับกดที่ English นะครับเป็นอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเมนูในการแสดงผลนะครับถ้าต้องการให้เป็นไทยนะครับก็กดที่เดิมนะครับเมนูต่างๆก็จะเปลี่ยนตามที่เรากดครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับอยู่ด้านข้างนะครับสามารถเข้าไปในโปรแกรมแล้วสามารถเห็นได้เลยครับตัวนี้ไม่ยากถ้ามีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้เพิ่มเติมได้ที่โพสต์แฟกนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลย